กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเขามีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของทางบริษัท CJB นะคะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิ่มสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาได้ขอพรกันนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ในส่วนของด้านในนี้ทำด้วยโลหะค่ะแต่ว่าด้านนอกนะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าได้หมุนลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลาค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะให้มีโชคลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังนะคะและที่สำคัญเลยก็คือเป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็อย่าลืมนะคะนำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าใครสนใจคงจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันคงต้องย้ำกันหน่อยหลักนะใครที่อยากจะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะครั้งนี้เราจะไปแบ่งปันน้ำใจนะคะมอบรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุนะคะณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนั่นเองตอนนี้นะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมกันก็มากทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้ก็จะมีการตรวจสอบดวงชะตาฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายจากอาจารย์ด้วยครับก็ภาคเช้าฮะเราจะไปรวมตัวกันนะร่วมกันเลี้ยงอาหารแล้วก็รับประทานอาหารกับคุณย่าคุณยายนะครับที่มูลนิธิแห่งนี้สำหรับภาคบ่ายรวมถึงการมอบนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ทุกคนเนี่ยจะนำติดไม้ติดมือมาฝากนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหลักๆเลยที่ใช้บ่อยนะฮะก็คือพวกหยูกยาสามัญประจำบ้านนะครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สผู้ใหญ่ถ้าข้าวสารเนี่ยถ้าสะดวกถ้าเป็นไปได้ขออนุญาตให้เป็นข้าวหอมมะลินะครับหลังจากนั้นภาคบ่ายก็จะทำการตรวจดวงชะตากันเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจกับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ยังเปิดรับตรงทะเบียนอยู่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ0851293697และ0831997972ในส่วนของการเดินทางนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราตั้งต้นที่5แยกปากเกร็ดนะปักหมุดที่5แยกปากเกร็ดเนี่ยก็วิ่งเส้นถนนติวานนท์นะครับที่จะมุ่งไปทางปทุมธานีทางรังสิตนะครับจาก5แยกเนี่ยวิ่งตรงเข้ามาสักระยะนึงจะเจอกับ3แยกใหญ่ก็จะเป็น3แยกที่เลี้ยวขวาเข้าเมืองทองก็ตรงผ่านไปครับเจอ4แยกใหญ่ต่อมาจะเป็น4แยกนวลชวีนะครับก็จะจุดสังเกตก็คือ4แยกที่ว่านั้นจะมีสะพานข้ามทางแยกเนี่ยขวางอยู่บนศีรษะของเราก็ขับลอดใต้ทางแยกครับวิ่งตรงอย่างเดียวฮะและจาก4แยกนั้นให้นับไป3สะพานลอยคนข้ามนะครับฝั่งซ้ายมือจะมีวัดโพทองบนอยู่เนี่ยพอผ่านปุ๊บเบี่ยงตัว3สะพานลอยเบี่ยงซ้ายเพื่ออยู่เทินใต้สะพานนะครับขวามือจะเป็นศูนย์รถยนต์ Honda จะเป็นหมู่บ้านแสนสิรินะครับเป็นจุดสังเกตพออยู่เทินปุ๊บก็จะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ผ่านศูนย์รถยนต์ที่ว่าจะเจอกับซอยร่วมสุขนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดเดียวครับบ้านพักคนชราหญิงก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับนะคะก็สําหรับใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันเนาะก็ยังสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าสามารถที่จะนำทั้งข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุนี่แหละนะเราไปร่วมการแบ่งปันกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงส่งมอบความสุขค่ะไม่ใช่ว่าหลายๆคนอยากที่จะเห็นรอยยิ้มของพวกเขาเราก็จะไปมอบรอยยิ้มให้กันก็มีหลายท่านนะครับที่บางคนบอกว่าไม่รู้จะซื้อหาอะไรไม่สะดวกนะบางท่านก็จะร่วมในเรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยนะทางเราก็เดี๋ยวจะทำหน้าที่ในการจัดหานะครับแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ถ้ามีเหลือก็จะมอบให้กับมูลนิธิแห่งนี้ครับเอาล่ะนะแต่ว่าตอนนี้ใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะแล้วส่งมาที่422-1606นั่นเองนะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21เมษายน2485ค่ะเวลาเกิด7:30 นไม่ได้บอกวันนะแต่ถามลัคนาราศีบอกจังหวัดมาจังหวัดนครศรีธรรมราช21เมษายน2485
นะครับนครศรีธรรมราชนะอันนี้น่าประหลาดใจตรงนี้ว่าก็เป็นผู้สูงอายุแล้วแต่ยังไม่ทราบลัคนาตัวเองยินดีครับนครศรีธรรมราช7:30ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆจะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วง2 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นค่อนข้างจะรุมเร้านะแต่ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของเงินทองจริงๆยังเป็นห่วงครับก็ตอนนี้ย่าง74นะ74และ75เนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องเยอะฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยช่วงนี้นะครับก็หาโอกาสนะถวายของมีคมนะครับจะเป็นมีดปอกผลไม้ก็ได้ถวายพระส่วนหลังวันเกิดปีหน้าหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอุศนีนะคะเกิดวันที่14 พฤศจิกายน 2517เวลาเกิดบ่าย2:40 นวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าความรักก็การทำบุญอุศนีก็ใช้เกิดพฤหัสใช้วรรคอาทิตย์นำก็โอเคอยู่แล้วนะครับเลขศาสตร์ก็ไม่ได้เสียนะวงสวัสดิ์ค่ะนี่ก็คุ้นมากนะฮะนามสกุลนี้วงสวัสดิ์เมื่อรวมกับนามสกุลเลขศาสตร์ก็สวยนะครับจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นขอให้คิดดีประพฤติปฏิบัติดีนะครับการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้เน้นในเรื่องของการให้ทานโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือสัตว์จะเป็นสุนัขจรจัดก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ดีความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่นะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าผมใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะนะมีอะไรมีปัญหาอะไรให้ค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณการศินีเกิดวันที่7 มกราคม 2531เวลาเกิดเที่ยงคืน24 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าคนที่คบอยู่ไปด้วยกันได้หรือไม่ศาสนาต่างกันนะคะแล้วถามเรื่องของการงานการเงินด้วยก็คุณอุศนีเมื่อสักครู่เนี่ยถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอนะจ๊ะของคุณการศินี7 มกราคม 31นะครับปฏิทินเดี๋ยวสักครู่นะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีนะแต่เกิดเที่ยงคืน24จึงยังควรเป็นวันพุธกลางคืนนะครับความรักคนที่คบอยู่ใช่หรือเปล่าที่บอกว่าศาสนาต่างกันคืออย่างนี้นะครับด้วยพื้นชะตานั้นได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูฉะนั้นมันจะมีลักษณะอย่างนี้แหละถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความแตกต่างในเรื่องของความเชื่อมันก็จะมีปัญหาในเรื่องอื่นและปีนี้ให้ระวังการทะเลาะขัดแย้งด้วยจุดยืนที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณและเขาเจอกันตั้งแต่ช่วงย่าง27ที่ผ่านมาผมถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้นะแต่ว่าปีนี้ลดการประทะและที่สำคัญผมอยากให้คุณถอยนะเวลามีปัญหาเบอร์โทรเนี่ยเบื้องต้นไปเปลี่ยนก่อน27เนี่ยมันจันทร์เสาร์คือคู่พลัดพรากนะพรากเงินทองพรากความรักก็ได้ฉะนั้นเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงใช้25หรือ52ดีกว่าครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุดิน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณทวีศักดิ์นะคะ14 พฤษภาคม 2507เกิดในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อไรจะขายที่ได้ถ้าที่ที่ว่านั้นถือครองกรรมสิทธิ์โดยตัวคุณทวีศักดิ์เองนะครับเกณฑ์ในการขายหลักทรัพย์ที่ดินในช่วงย่าง52 และ 53นี้มีโอกาสสมหวังครับนะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไม่ต้องรีบนะย่าง53เกณฑ์ก็ยังมีต่อเนื่องฉะนั้นก็ดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของระดับราคาให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงใจนะคะเกิดวันที่2 กันยายน 2531เวลาเกิด10:52 นวันศุกร์ดวงนี้มีคู่อุปถัมภ์หรือเปล่า อุปถัมภ์แต่อาจจะเถียงกันอาจจะเข้าทำนองนั้นนะครับก็คืออาจจะมีความคลุกคละบ้างไม่ค่อยราบรื่นบ้างแต่ถามว่าลักษณะที่ว่าให้คุณให้ลาภผลเนี่ยพอจะมีนะพอจะมีและเกณฑ์ในเรื่องราวของความรักเนี่ยของคุณตอนนี้ย่าง27นะ
ย่าง28เนี่ยต้องบอกถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจออย่างจริงจังนะเป็นเรื่องเป็นราวครับเบอร์โทร26สุภาพคู่เสริมเสน่ห์ดีอยู่แล้วจ้ะส่วนรถก็5991อันนี้เป็นคู่หน้าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จคู่หลังเอื้ออำนวยในเรื่องของความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินะคะ16กรกฎาคม2526ค่ะเวลาเกิด10โมงกว่าวันเสาร์ดวงชะตาชีวิตโดยรวมแล้วก็คู่แท้อย่าเพิ่งถามถึงคู่แท้เพราะว่าย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเลยผ่านวันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีนะครับถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจแล้วผมจะกลัวลักษณะที่ว่าคนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นมีปัญหาเรื่องราวของความรักมาพักใจอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีปัญหาเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนไม่เอาของคุณเนี่ยจะลงตัวและมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจรอ นิดนึงครับ33เต็มย่าง34ผมว่าจะดีกว่าซึ่งคนที่เจอในช่วงเวลานั้นก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคต SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบำรุงนะคะ11เมษายน2508เวลาเกิดช่วงบ่ายวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็หนี้สินเนี่ยจะเบาบางลงบ้างหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไร11 11เมษายน2508ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับคุณบำรุงนะต่างกันทั้ง2วันนะรบกวนตรวจสอบครับแต่ว่าทะเบียนรถ4142ค่ะจัดเรียงกันสวยนะ41เป็นเลขเขาเรียกเป็นเลขความสำเร็จเหมือนกันนะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทอง42จันทร์โฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรความหมายก็คือทำอะไรก็มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนเลขบ้าน55ค่ะมันคงเป็น2เท่าครับมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณวิภาวรรณนะคะเกิดวันที่18ธันวาคมค่ะ2521เวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันจันทร์จะขายผลไม้ปลอกให้ชาวต่างชาติดีหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยถามมาละเอียดมากเลย อย่างนี้นะครับคุณวิภาวรรณทำให้ผมคิดถึงลักษณะร้านผลไม้ที่มีหน่วยเคลื่อนที่หมายถึงว่าก็คือปลอกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วของคุณเนี่ยหนึ่งเลยการทำกิจกรรมอะไรที่มันเหมือนจะต้องใช้แรงใส่ความพยายามมากขึ้นในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องของกินเนี่ยสมรูปอันที่หนึ่งก็คือพูดง่ายๆไม่ใช่จ้างคนทำเองนะสองถ้ามีการจรมีการเดินทางด้วยจะยิ่งสมรูปอาจจะมีจุดประจำมากกว่าหนึ่งจุดในแต่ละวันที่เราทำมาค้าขายถ้าทำได้สมรูปครับแต่ไม่ต้องไปปลูกเองนะไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพัชรพรนะคะเกิดวันที่21กรกฎาคม2509เวลาเกิด 7:00 น.ตรงค่ะวันพฤหัสบดีชื่อใหม่จะให้อาจารย์ดูนะชื่อใหม่คือเขมจิราบุพผาและก็สาวลักษณ์เขมจิรานะครับใช้พยัญชนะเป็นตัวนำนะครับเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลพึ่งโพค่ะพึ่งโพธรรมดานะชื่อแรกใช้ได้นะชื่อที่2ครับบุพผาค่ะบุพผาผมชอบชื่อแรกมากกว่าผมชอบชื่อแรกมากกว่าเขมจิราใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิดาภานะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2510เอาไม่ได้ให้เวลาเกิดมาเนาะถามลูกทั้ง3คนให้ส่งเวลาเกิดเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะส่วนทะเบียนรถ7526ค่ะบางครั้งต้องใช้ความพยายามนะครับมากกว่าคนอื่นนะเหนื่อยกว่าจะสำเร็จ26เนี่ยเป็นคู่เสน่ห์ดีอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7จ้ะเลขบ้านก็ทับ638ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมไวรวดเร็วโป้งป้างหน่อยนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกอารมณ์โมหะจริตอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8เอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กับคุณมุ้ยนะคะจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อก็อยากจะคุยกับอาจารย์นะคะเชิญครับนะคะค่ะมาเชิญเลยฮัลโหลอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมจ้าชื่ออะไรคะอ๋อผมชื่อมนเทียนคุณมนเทียนคุณมาติดครับมนเทียนครับจ้าตรวจสอบดวงชะตาของตัวเองเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับของลูกชายครับของลูกชายอ่ะถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายก่อนเลยค่ะครับผมผมมีลูกชาย2คนนะครับคุณโตกับคุณเล็กครับ
อยากถามคุณโตก่อนนะครับว่าเขาเกิดวันพุธที่23มีนาค่ะพ.ศ. 2526 2526ค่ะเวลา 20.47 นเป็นพุธกลางคืนเนาะคุณพ่อครับใช่ไหมคะอาจพุธกลางคืนอยากถามอะไรให้เขาคะเขาจะได้คู่ครองดีไหมครับตอนนี้ย่าง33นะครับครับผมสักครู่หนึ่งเกณฑ์ความรักของเขาเนี่ยถามว่าในช่วงย่าง33เนี่ยมีโอกาสได้เจอไหมผมตอบว่ามีนะจะคาบเกี่ยวใช่ครับเขามีภรรยาแล้วครับแต่นี่อยากจะถามว่าภรรยาเขาเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ให้บริหารงานกรมศรีอยู่อะไรพวกนี้ฮะโอเคคือถ้าถามในดวงเขากับคู่นะผมใช้คำนี้อาจจะมีลักษณะการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นหวานตลอดและสิ่งสำคัญก็มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่โดยองค์รวมเนี่ยก็คงจะเหมือนกับชีวิตคู่ทั่วๆไปนะจะมีปัญหากันบ้างสิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือสำหรับตัวลูกนะก็คือจะเป็นในเรื่องของคำพูดนะเวลาพูดคุยกับคนรักเนี่ยแต่ก็อยู่กันเรื่อยๆแหละครับจะเป็นทรงเนี้ยแต่บางทีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างครับนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแล้วตอนนี้เขาสองคนบริหารงานให้กรมศรีผมอยากถามว่าเขาจะสามารถบริหารงานให้เจริญรุ่งเรืองได้ไหมกรมศรีอะไรครับคุณพ่อกรมศรีก็หมายความว่าของคนในครอบครัวนะฮะธุรกิจอะไรครับไม่ธุรกิจอะไรจ๊ะขอทำพาเลทครับทำไม้พาเลทไม้พาเลทเป็นยังไงเอ่ยที่ลองสินค้าแหละฮะอ๋อโอเคที่ลองสินค้าที่เก็บไว้ในพวกโกดังใช่ใช่ครับครับผมคืออย่างนี้ครับฟังให้ดีผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นไม้ส่วนใหญ่เลยถูกไหมฮะครับผมนะของเขาเนี่ยไม้ไม่ว่าจะแปรรูปหรือไม่หรือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับไม้เนี่ยดวงของลูกคนนี้ผมถือว่าดีมากดาวเสาอยู่เรือนงานหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องทำและดีครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับครับและอนาคตของเขาเป็นยังไงครับคนเราสำคัญที่อาชีพนะฉะนั้นเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาได้มีการส่งผ่านกิจการนะครับและบรรทุกฉลกกับพื้นชะตาเขาอยู่แล้วฉะนั้นดีนะของเขาเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับไม้เป็นมนตรีเห็นไหมเขาได้มาง่ายๆมีคนยกให้ครับผมดีอยู่แล้วแต่เรื่องคู่ผมยังพูดเหมือนเดิมนะอาจจะแบบมีความคิดเห็นที่แตกต่างอะทะเลาะเบาะแว้งก็อยู่ด้วยกันได้ขอโทษผมใช้คำแบบวัยรุ่นหน่อยนะอาจจะงับกันบ้างอะจะมีเรื่องราวแบบนี้เป็นระยะแต่อยู่กันได้ฮะค่อยๆระวังเรื่องของคำพูดเท่านั้นเองครับผมแล้วสุขภาพก็มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมครับคุณหมอสุขภาพหลักๆนี่นะผมเน้นช่องท้องนะครับผมนะช่องท้องเนี่ยให้เขาไปเช็คพวกทางเดินอาหารตับนะครับหรือแม้กระทั่งพวกระบบภายในของผู้ชายครับนะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้จะเป็นลักษณะครับครับแล้วทีนี้ผมขอถามคนเล็กอีกข้อเดียวนะครับคุณอาจารย์จะคนเล็กเกิดวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน4พฤศจิกายนฮะวันศุกร์ที่10นะครับ10โอเคสิบพฤศจิเวลา 21.17 น2532พ.ศ2532เวลา 21.17 21.17 ครับผมวันศุกร์จะถามว่าจะได้คู่ครองที่ดีไหมครับและอนาคตก็เป็นยังไงครับแล้วตอนนี้ได้คู่ครองหรือยังต้องถามก่อนยังครับยังครับของเขาตอนนี้ย่าง26เด็กคนนี้ลงตัวช้านะคุณพ่อแล้วก็ครับจริงๆถ้าเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันน่าจะดีกว่าโอเคนะแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นไงครับคนนี้จะมีโอกาสได้มาดูแลธุรกิจด้วยไหมตอนนี้เขาช่วยพี่ชายเขาอยู่ครับเหมือนกันนะความจริงเนี่ยครับผมกำลังพระเสาเกาะดาวเสาทั้งคู่เลยฉะนั้นทั้ง2 คนนี้ทำได้แล้วอย่างเด็กคนนี้ลองฝากเป็นการบ้านนะครับของเขาเนี่ยเน้นเขาเรียกว่าการแปรรูปอาจจะไม่ได้ยุติแค่ไอตัวเพจลองสินค้าที่ใช้ในเวร์เฮาส์นะลองดูว่าผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วมาครีเอททำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไอเจ้าเนี่ยคนเล็กเนี่ย
น่าจะเหมาะมากๆกับสิ่งนี้แต่ว่าหลักๆโดยองค์รวมให้พี่เป็นหลักนะพี่เด่นแข็งแรงกว่าอ๋อพี่เด่นมากกว่าใช่ครับแต่คนนี้ให้เน้นสร้างก็ทำเรื่องการเงินครับเขาโอเคหน้าที่เขาก็คือทำเอกสารการเงินแต่คนนี้ก็ฝากไว้ถ้าเขามีโอกาสดูแลพวกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับผมนะก็ให้เขาทำจ้ะครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณมนสุชาค่ะ7สิงหาคม2502เวลาเกิด5ทุ่มวันศุกร์ถามโชคลาภกับการเงินค่ะก็เป็นคนวันศุกร์นะถูกต้องนะครับดาวการเงินปีนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง56ผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับหลังวันเกิดเนี่ยอริเป็นกาลีนะครับก็เตือนในเรื่องของ1เตือนเรื่องเงินเรื่องหนี้เตือนเรื่องงานด้วยนะถ้าทำงานอยู่มีปัญหาเยอะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่หลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวโชคลาภไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐธิรานนะคะ17มิถุนายน2518เกิดในช่วงกลางวันค่ะวันอังคารถามเรื่องของคู่ครองโรคภัยแล้วก็การทำบุญวันเกิดใกล้ถึงวันเกิดแล้วด้วยวันอังคารถูกต้องนะครับเกณฑ์ความรักเสียอยู่นะปีนี้นะครับฉะนั้นถ้ายังโสดไม่ต้องคิดอะไรนะถ้ามีคู่แล้วเนี่ยพยายามก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดนะครับย่าง41ที่กำลังจะมาถึงนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับหรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธสุขภาพระยะยาว2ทางครับทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด 17:15 นวันศุกร์ถามเรื่องการเงินกับหนี้สินค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับดวงไม่โกหกอีกแล้วนะยืมใครเขาก็ลำบากมีลูกหนี้ก็ทวงถามยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่หลังวันเกิดไปแล้วช่วงนี้นะช่วงนี้ให้คุณถวายพวกของหวานนะขนมนมเนยนะครับขนมไทยก็ได้นะหลังวันเกิดในแง่ของสภาพคล่องจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มีวินัยหน่อยกว่าจะถึงวันเกิดอีกประมาณ2เดือนนะครับล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ